ทนายนิได้าไปคาริสตอบปมดราม่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคืนอาชีพให้นักพากย์หลังถูกวิจารณ์ไม่เหมาะพากย์เซนอิตสึไปคาริสตอบปมดราม่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคืนอาชีพให้นักพากย์หลังถูกวิจารณ์ไม่เหมาะพากย์เซนอิตสึจากกรณีดราม่าแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคืนอาชีพให้นักพากย์หลังมีการเปิดเผยว่าไอพาริสนักร้องนักแสดงวัยรุ่นได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมพากย์เสียงตัวละครในภาพยนตร์อนิเมะเรื่องดัง Demon Slayer The Movieมูเก้นเทรนหรือชื่อไทยว่าดาบพิฆาตอสูร The Movieศึกรถไฟสู่นิรันดร์ที่กำลังจะเข้าฉายในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งไอภาคตัวละครเซนอิตสึนักล่าอสูรสุดไฮเปอร์เป็นตัวหลักของเรื่องทำให้แฟนคลับของอนิเมะออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้มากมายมองว่านักแสดงหนุ่มอาจจะไม่เหมาะกับหน้าที่นี้เพราะตัวละครดังกล่าวนั้นต้องใช้พลังเสียงเยอะเป็นตัวละครที่เสียงดังมองว่าเสียงของไอจะไม่เข้ากับคาแรคเตอร์ตัวละครและยังมองว่าดาบพิฆาตอสูรเป็นเรื่องที่ดังและมีชื่อในตัวเองอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้ดาราดังๆมาเพิ่มยอดจำหน่ายล่าสุด21พฤศจิกายน63ไอพาริสได้มาแถลงข่าวเปิดตัวซิงเกิลใหม่ล่าสุดเพลง NUED ที่ร้องกับเจเจกฤษณภูมิที่ Challenger Hall 1เมืองทองธานีพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงดราม่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคืนอาชีพให้นักพากย์ถามถึงแฮชแท็กที่เกิดขึ้นรู้สึกอย่างไรบ้างเอาจริงๆผมก็เห็นแล้วครับแต่ผมก็ยังไม่ได้เข้าไปอ่านสักทีเดียวเพราะว่าตอนนั้นผมก็ยังโฟกัสกับโชว์นี้และซ้อมอย่างหนักอยู่เหมือนกันก็เห็นแล้วครับแต่ความรู้สึกของผมมองว่าเอาจริงๆผมก็แค่ได้รับโอกาสดีและผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่ดูการ์ตูนอยู่เหมือนกันแล้วพอมันมีโอกาสนี้เข้ามาผมก็รู้สึกว่าอยากทำมันก็เป็นอะไรที่ใหม่ดีจริงๆเราก็ไม่ได้คาดฝันหรอกว่าวันหนึ่งเราจะมาพากย์การ์ตูนด้วยความที่เราดูการ์ตูนอยู่แล้วแล้ววันหนึ่งเราได้รับโอกาสเราอยากลองทำดูเราอยากเต็มที่กับมันก็เลยรับงานนั้นไปแล้ว Demon Slayer Demon Slayer เมียผมก็ดูอยู่แล้วด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าด้วยความที่เราชอบเราก็เลยรับงานรับโอกาสนี้ไปแล้วก็อยากลงไปทำมันอย่างเต็มที่ตอนแรกที่เขาติดต่อมารู้สึกยังไงบ้างที่เขาเลือกเราตอนแรกเราก็ตกใจเหมือนกันครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในหัวมาก่อนเลยมันก็เลยแบบรอแล้วนะวันนั้นเราก็รู้ว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์เราก็เลยขอที่จะไปเรียนภาคมาก่อนเราก็ได้มีการขอคิวไปเรียนภาคกับทีมเขามาก่อนก่อนที่จะมาภาคจริงก็มีการไปเรียนมาก่อนหน้านั้นแล้วก็ลงไปทำอย่างเต็มที่เอาจริงๆเข้าใจนะครับในการที่มันจะมีคำติชมอะไรก็ตามแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้ลองไปดูก่อนแล้วจะมีคำติชมอะไรก็ตามผมก็พร้อมที่จะรับฟังและปรับปรุงเพราะจริงๆมันก็เป็นครั้งแรกของผมซึ่งเราก็เต็มที่กับมันเต็มที่ครับผมเอาจริงๆผมก็เป็นคนชอบการ์ตูนนี้แล้วผมก็ไม่ได้อยากจะทำให้มันแย่หรืออะไรอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกมากมันเป็นเรื่องที่กำลังดังมากเหมือนกันรู้สึกเฟลไหมพอมันเกิดเป็นดราม่าอะไรแบบนี้ตอนนี้ผมไม่ได้รู้สึกถึงขั้นเฟลอะไรขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะลองเปิดโอกาสให้คนได้เข้าไปดูก่อนแล้วพอหลังจากนั้นถ้าเกิดมีคำติชมก็พร้อมที่จะรับฟังเอาไปปรับปรุงตัวอย่างวันนั้นไอรู้หรือเปล่าว่าเราจะต้องพากตัวไหนรู้ครับก็กลับไปนั่งดูอีกรอบก็กลับไปนั่งย้อนดูว่ามันเป็นตัวยังไงก็เอาจริงๆมันก็เป็นตัวที่ผมก็ชอบมากเหมือนกัน
ด้วยความที่มันก็เป็นตัวที่มี energy ค่อนข้างเยอะมันก็เป็นตัวที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวร่าเริงเดี๋ยวก็เป็นตัวซีเรียสเดี๋ยวก็เป็นตัวจริงจังก็กลับไปศึกษาแต่ว่าหลักๆ ก็คือทำการบ้านไปเรียนกับทีมครับผมก็เข้าไปที่บริษัทเขาไปมีการซ้อมภาคแล้วก็ภาคเก็บไว้ด้วยก็ใช้เวลาค่อนข้างหลายวันเหมือนกันก่อนที่จะไปถึงวันภาคจริงเขาให้โจทย์กับตัวนี้มายังไงบ้างก็จริงๆมันก็เป็นหนึ่งตัวที่ energy ค่อนข้างเยอะหลักๆเลยก็คือพลังงานแล้วเอาจริงๆช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ผมอัดเพลงนูดด้วยมันก็เลยมีผลกระทบนิดนึงในช่วงที่อึดวันแรกครับผมเพิ่งไปภาคเสียงมาแล้วเสียงมันหายผมเลยอัดเพลงนี้ไม่ได้ก็เลยต้องมีการอัดเพลงใหม่อีกวันนึงครับในฐานะของเราที่เป็นแฟนการ์ตูนอยู่แล้วพอเราโดนหยิบยื่นโอกาสนี้ให้เรารู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจนะครับมันเป็นสิ่งใหม่มากที่เราเองก็รู้สึกว่าอยากลองเพราะเราเป็นคนที่หลงรักเสียงมาตั้งนานแล้วไม่ว่าจะเป็นดนตรีอะไรก็ตามแล้วพอโอกาสนี้มันเข้ามาเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นสิ่งแปลกใหม่ที่น่าลองครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากจะลองไปทำมันอย่างเต็มที่อยากจะลงไปลุยกับมันจริงๆอะครับก็เลยรับงานนี้ไปกับความตั้งใจของเราแต่กลับได้รับฟีดแบคที่มันไม่ดีกลับมามันบั่นทอนเราไหมถึงขั้นบั่นทอนไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับผมรู้สึกว่าอยากให้หนังมันออกมาก่อนดีกว่านะตอนนี้คนอาจจะเห็นมันในช่วงสั้นๆผมก็อยากจะให้หนังมันออกไปแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดจะมีคำติชมอะไรผมก็จะยอมรับฟังแล้วด้วยความที่เราเป็นดารามาภาคเสียงแบบนี้ต้องปรับโทนเสียงอะไรไหมปรับโทนเสียงเหรอก็ไม่ถึงกับปรับมากขนาดนั้นเพราะว่าวันแรกที่ผมไปเรียนก็มีการให้ผมได้ดัดเสียงแต่ว่าก็นั่นแหละครับมันก็ทำให้ผมเสียงหายไปสรุปแล้วเราก็เลยมาหาโทนที่มันไม่ต้องกดมากดันสุดมากก็ออกมากลายเป็นโทนประมาณนั้นอันที่ผมภาคไปอยากบอกอะไรกับคนที่ตีเราไหมหลังมันมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคืนอาชีพให้นักภาคผมรู้สึกว่าอีกแป๊บเดียวประมาณธันวาหนังก็จะเข้าแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองเข้าไปดูก่อนอยากจะให้ทุกคนลองเปิดโอกาสดูก่อนแล้วก็แน่อยู่แล้วมันอาจจะมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบจะมีคำติชมอะไรก็ตามจะมาคอมเมนต์อะไรก็ได้ผมก็น้อมรับฟังหลังจากที่ทุกคนได้ดูกันแล้วผมรู้สึกว่าผมสนุกกับมันมากๆนะสำหรับเรื่องนี้ผมเอนจอยมากได้ไปกรี๊ดแล้วก็เหมือนตัวเองเป็นซามูไรเล็กๆครับมีมากกว่า7วิที่เขาตัดมาครับมันมีมากกว่านั้นครับมันมีมากกว่านั้นแน่ๆครับก็อยากจะให้ทุกคนลองเปิดใจดูก็